นะเกเอสไว้11โมงนี่แม่งเที่ยงครึ่งแล้วมึงยังไม่มาอีกไอ้นี่กูละเซ็งจริงจะนัดถ่ายรายการกับมันรับปะไปดูร้านดีกว่าปะรอมันละทำอย่างนี้เองเอ้าเอ๊ะสวัสดีครับพี่แอ๊ดพี่แอ๊ดพี่แอ๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับเราไปอยู่ไหนกันเนี่ยพี่แอ๊ดวันนี้ครับเราอยู่ที่ร้านช่างเบียร์จรัญสานะครับร้านมีช่างหน้าตาตัวเป็นๆมีช่างครับครับสวัสดีครับนี่ตนตัวขี่ครับตัวขี่70โลทำไมนะถ้าชนะจ๊อบควายตายจ๊อบควายตายถ้าชนะมาคุยแม่ง2เดือนเพราะถ้าแพ้ปุ๊บเรื่องเงียบทันทีครับหายจากเฟซบุ๊กไปทันทีทำรายการ BS นี่ครับกำลังดูช่างเบียร์จูนรถอยู่ครับอ๋อติดตั้งกล่องครับอันนี้ใช้กล่องของอะไรอ่ะของPU ครับเป็นไหมเนี่ยพี่ดูแป๊บนึงตาแม่เหนื่อยคนขับอ่ะช่วยดิผมไม่ได้ขี่พี่ดูแป๊บนึงอันนี้รุ่นนี้ทำไปแข่งครับอ๋อเป็นอะไรพี่นี่ครับสำหรับรุ่นนี้ครับรายการใหญ่บอกเลยครับ NGO นะครับเงินรางวัลสะสมแชมป์นะครับรับไปเลย 200,000 บาทใช่ไหมช่างเบียร์ใช่ครับอันนี้รุ่นนี้ 200,000 บาทรุ่นนี้ 200,000 บาทครับ4สนามคอนเฟิร์มแล้ว4สนาม 200,000 บาทได้มั้ยคะคนขับให้ขี่ไม่ผมไม่ได้ขี่อันนี้เป็นสำหรับตัวคนขับตัวเล็กครับรถขี่หลังถนนอ๋อรถขี่มือใหม่ครับรุ่นนี้เงินรางวัลถึง 200,000 บาทเลยใช่แล้วมันมีดีไงเนี่ยคิดว่าคาดว่าตัวนี้จะติดโผไหมมีลุ้นครับเราเอาอะไรไปสู้ดีกว่าถามแค่นี้ตรงๆเลยกติกามีอะไรกำลังใจมึงเนี่ยอันนี้กติการุ่นนี้นะครับลูกสูบลูกสูบ53มิล53มิลครับผมลูกสูบ53มิลวันนี้เราผมมาวางก่อนพี่ชักได้ไหมอันนี้รุ่นนี้ให้3มิลชักแล้วชักชักได้ป่ะชักไม่ได้ชักไม่ได้ไม่ใช่โนชักอันนี้ห้ามชักวาล์วเดิมครับวาล์วเดิมกล่องไฟเปิดเป็นครั้งแรกที่ในรุ่นนี้มีกล่องไฟเปิดใช้ได้แต่ของกล่องของ ECU กับ Data Tech อ๋อบังคับใช่ครับบังคับครับอ๋อเป็นครั้งแรกใช้แค่2ยี่ห้อนี้ใช่ครับปกติเป็นรุ่น53ไม่มีชักเนี่ยเป็นกล่องเดิมนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเปิดให้ใส่กล่องคือเขาอยากให้ช่างทางผู้จัดอยากให้ช่างพัฒนาลองรับกับเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นในอนาคตใช่แล้วตอนนี้กล่องก็เริ่มเข้ามาใช่ๆครับเพราะตอนนี้เป็นระบบเป็นพวกนี้เป็นระบบหัวฉีดกล่องไฟก็มีหน้าที่คุมการฉีดของน้ำมันองศาจุลระเบิดแล้วคาดว่าตัวนี้ของเรามีดีอะไรบ้างแคมมีปะทำพี่ของสปอนเซอร์ครับลงตึงเป็ดเป็ดบรรยากาศกลัวพูดไปจะเย็นยิงน้องอยู่ได้ยินเป็นสปอนเซอร์เขาทำให้เป็นของลงตึงเป็ดบรรยากาศครับอ๋อมีอะไรพี่เอ็ดนำเสนอดิแล้วก็มีท่อท่อของพี่แดงใส่สี่เป็นคนไล่เทสให้แล้วก็ขึ้นไดโน่เทสแรงม้าให้ครับแค่ท่อนี่ก็ถือว่าคันนี้ท่อตอนขึ้นไดโน่เดิมเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ตอนนี้คือว่ารถยังไม่เทสไดโน่เลยครับคือว่ารถเพิ่งทำเสร็จเพราะว่าเขาเพิ่งให้โจทย์มาได้ประมาณ2อาทิตย์เพิ่งประชุมเสร็จเพิ่งประชุมสดร้อนเลยได้ข่าวรุ่นนี้รถเกือบ50คันครับเห็นตอนนี้ยอดเลยใช่ไหมเหรอไม่แน่ใจครับแต่ว่าที่ลงมาในรายกลุ่มเนี่ยของรุ่นเนี้ย53มิลไม่มีชักเนี่ยอยู่ที่46คันที่46คันตอนวันประชุมใช่ครับเมื่อวันที่แล้วแต่หน้าแต่พี่เอ็ดว่าไอ้อันนี้เจ้าของร้านครับตอนนี้ครับของร้านเพื่อนให้เป็นเจ้าของร้านแล้วเวลาตำรวจมาก็บอกคุยเจ้าของร้านคุยเจ้าของร้านเลยจ้าช่วงนี้ดุเหลือเกินครับเรื่องท่อคือว่าท่อแล้วก็ขับขี่ในถนนหลวงเนี้ยก็คือว่ารถต้องแบบถูกต้องตามกฎหมายเน้นนิดนึงพอพูดถึงเรื่องขับขี่บนถนนหลวงเนี้ยช่างเบียร์นี่คือเป็นรถแข่งกันสามโดยเฉพาะในสนามโดยเฉพาะเลยครับถนนหลวงเราไม่อยากสนเลยไม่เอาไม่สนถนนมีไหมถนนมีไหมไม่มีครับไม่สนับสนุนเลยการรณรงค์ก็ให้พี่ๆน้องๆนะครับข
ข้าไปเทสในสนามเพราะว่าความปลอดภัยทั้งหลายใช่ครับเพราะช่วงเนี้ยแต่ก่อนมีเงินรางวัลด้วยมีเงินรางวัลด้วยชนะมาดึงได้ด้วยถ้าแพ้มาก็เงียบไม่เฉยแพ้เงียบไม่รู้ก๊อฟได้ไปแข่งบอกว่าเงียบเลยว่ะถ้าก๊อฟถ้าแพ้ก็คือว่าเงียบเงียบทั้งอาทิตย์เลยถ้าชนะก็โม้มาปีถ้าโม้ปีหนึ่งหน้าสบายนี่ก่อนแม่พอกลับมาดึงมาเลยช่างเดียบอกไอ้ก๊อฟจอจอดใครไว้สัตว์โผล่ว่าตอบให้บอกนี่แหละชนะมาใช่อะอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยถือว่าเด็กเขาที่ไปแว้นในท้องถนนเนี่ยเพราะว่ารายการในสนามเนี่ยมีน้อยเดือนนึงรุ่นก็น้อยเดือนนึงจะมีสักครั้งนึงหรือว่า2เดือน3เดือนมีครั้งนึงตรงนี้รายการแข่งอ่ะมีเยอะครับคืออย่างเช่น NGO หรือว่ารายการนดิน SMB พวกเนี้ยหรือว่ารายการผลไม้รวมทุเรียนนนเนี่ยเขาก็จัดบ่อยๆก็เลยผมว่าก็มีข้อดีคือให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยได้เข้าไปขับไปถนนกันทำแล้วเราจะได้คุ้มด้วยบางรุ่นลงทุนไม่เยอะก็เลยทำกันได้ก็มึงไม่เคยลงทุนน่ะขับอย่างเดียวขับแล้วขับแล้วก็ทำลายอย่างเดียวครับพังตลอดใช่ป่ะใช่ครับจบแล้วพังตลอดผมสร้างมันทำลายส่วนมากเป็นอย่างนี้คันนี้คันนี้มีดีนอกจากที่เกิดมาแล้วมีอะไรมากกว่าเดิมไหมก็อย่างเช่นรุ่นนี้ก็สู้กันที่แคมป์เขาเหวี่ยงแล้วก็ทางเดินของอากาศทางด้านโฟพวกนี้พี่แดงออกแบบให้ครับแดงคำนวณให้เทสให้มีสูตรพี่แดงแต่ผมว่าสุดท้ายอ่ะรถหัวฉีดสำคัญที่สุดการจูนคือว่าทุกอย่างมันจะอยู่อย่างนี้หมดเลยคือทุกองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องแมทกันหมดแต่แน่มันคือว่าเหมือนเป็นจูนตาส่วนผสมของน้ำมันให้คุมส่วนผสมให้มันได้ปรับองศาไฟปรับองศาไฟจูนระเบิดตอนนี้รุ่นนี้กำลังคิดหรือว่าไงเห็นเริ่มเอากลับมาวิ่งกันเยอะเอามาโมดิฟายกันหลายที่ละรุ่นนี้จริงๆแล้วคิดมานานแล้วนะครับคิดนานแล้วครับคิดมานานแล้วครับแต่ว่าที่ตอนนี้คือเหมือนว่าเขาเรียกกระเปิดให้แบบว่าให้พัฒนากันแบบเข้าสนามอย่างที่ว่าให้อยู่สนามเข้าสนามซึ่งเอ็นจีโอเป็นคนสร้างรุ่นนี้มาเดี๋ยวเอ็นจีโอคนผู้สร้างที่แข่งมีรถอยู่เข้ามาอยู่ในสนามผมว่าเป็นโครงการที่ดีใช่ใช่แล้วก็เงินรางวัลค่อนข้างสูงอาจจะสูงที่สุดในการแข่งขันโมเดลเลยก็ได้ว่าได้ใช่ของ NGO นะครับอันนี้หมดไปเท่าไหร่คันนี้คันนี้หมดไปไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่ 20,000 กว่าบาทเฮ้ยค่าแต่งแพงแพงกว่าตัวรถยังเล่นกันได้ยังเล่นกันได้รถมัน 200,000 แต่มูลค่ารถไม่กี่หมื่นทำไปแค่หลักหมื่นเองแต่มันลงมาหลักแสนใครก็อยากทำใครก็อยากแข่งไม่น่าบอกว่า40รุ่นหมดละ40คันแล้วตอนนี้พี่เอ็มบอกว่าจะเป็น80ได้ใช่ครับแต่เห็นใช่ๆยังไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ผู้จัดก็ใจกล้าเหมือนกันแล้วก็เปิดโลกอะให้คนเราได้แบบมาร่วมกิจกรรมกันดีแล้วนอกจากคันนี้มีคันไหนอีกไฮไลท์ขอเป็นไฮไลท์ของร้านช่างดีไฮไลท์ของที่นี่คือนี่เป็นคาวาซากิเป็นรถที่ค่อนข้างขึ้นชื่อเลยของคาวาซากิ150อันนี้ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกเดี๋ยวเท้ามาก่อนเลยช่างเบียร์เป็นเจ้าของร้านตั้งแต่แรกเปิดมากี่ปีละถ้านับตอนนี้ก็10ประมาณ 15-16 ปีครับก็มีประสบการณ์แต่ตอนแรกก็ทำกันแบบเรียนมาใช่ไหมฮะแล้วก็ของรอของทำรถเพื่อนๆจบช่างยนต์เลยตรงครับมีความรู้อยู่แล้วก็พอได้แล้วก็เพื่อนๆให้ลองทำแล้วก็ทำบนระเวงเนี้ยจนมันเหมือนเป็นอาชีพแล้วก็เราชอบเราชอบก็เลยแบบว่าเลยพัฒนามาเรื่อยๆครับจนมาเปิดร้านเปิดครั้งแรกที่วัดม่วงก็ย้ายมาอยู่ที่วัดจันทร์แต่ทีนี้ก็เลิกไปสักพักหนึ่งทำไมถึงเลิกอ่ะพี่สาวเขาชวนมาทำเครื่องสักครับเงินดีกว่าเงินดีกว่าไม่ดีเหรอก็ดีครับแต่ว่ามันคือว่ามีภาระมีลูกมีต้องคอยดูแลคือต้องหาแล้วกลับมาทำอีกรอบนึงเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็เงินดีอยู่เนื่องจากไงก็ชอบอ่ะก็คือก็เรียนชอบอยู่ตรงนี้มากชอบไม่มีเงินค่ะไม่มีงานทำหลักนี่คือเครื่องสักนะจริงๆนะไม่ได้ทำรถนะแต่นี่งานหลักที่ทำเครื่องสักจังหวะเคียร์กลับมาเครื่องสักนี่คืออะไรไอ้ที่สักกราฟิกอย่างเงี้ยใช่ใช่หน้าตาเป็นอย่างงี้อันนี้คือมีคนถามหน่อยว่าเครื่องสักเป็นยังไงผมก็เลยมาสักที่แขนเลยหน้าตาเนี่ยถามบ่อยเฮ้ยเรียกเครื่องสักไงเออหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ทำอะไรอยู่เงี้ยทำเครื่องสักอะไรวะอะไรเงี้ยผมก็เลยสักที่แขนเลยเขาดูแต่ละบางขาก็คือเหมือนแบบเบอร์ชัวเลยมาเบอร์ชัวเลยหน้าตาแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะนี่ขนาด
แต่หายไป1 ปี 1 ปีที่กลับมานี่ถ้วยรางวัลนี่เยอะมากอืมเนี่ยครับผลงานของ1ปีที่ผ่านมาไม่ธรรมดานะเนี่ยแค่1ปีเองอ่ะพอก็ได้ตัวขี่ดีตอนนั้นนะครับหมดไปเยอะหมดครับไปเยอะทำลายไปเยอะโอ้ยทำคันก็หลายตังค์นะไม่ถูกแต่เครื่องยนต์ก็อยู่ที่ประมาณต้นทุนอยู่ที่ประมาณ60,000ได้67,000นี่ต้นทุนเนี่ยต้นทุนตายเลยแล้วอีกหน่อยคนทำรถเขารู้ต้นทุนหมดเลยราคาไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยไปดูคันนี้เนี่ยครับผมเบียร์นำเสนอเลยคันนี้เอาเลยคันเบียร์อะไรบ้างสบายครับจะไปซีเรียสอันนี้ครับข้าวเหนียวมีอะไรบ้างข้าวเหนียวบอกมาสิก็แปะถ่วงแปะถ่วงคืออะไรวะนี่ครับมีการแปะนี่ซูเปอร์ดีนแปะซูเปอร์ดีนแปะเพื่อลดซีซีห้องไอดีครับลดให้ควบกำลังอัดควบแน่นให้เพิ่มกำลังอัดในห้องไอดีแล้วอะไรต่อแล้วก็ยืดถ่วงนิดหน่อยถ่วงเพิ่มเม็ดสิ่งนี้ต้องใช้ผู้ชายครับใช้ให้จะมีการห่วงแต่ไม่ขอบอกสูตรเพราะว่ามีความลับสูตรใครสูตรมันเท่าไหร่อะไรยังไงไม่บอกแค่นี้ช่างเบียร์เขาบอกว่ากูก็บอกแค่หมดแล้วนะเนี่ยแล้วก็ยืดชักเพิ่มสต๊อกคือในรุ่นนี้นะครับคือในรุ่นนี้กำหนดแค่ลูกสูบเครื่องยนต์โอเพ่นลูกสูบต้องเป็นลูกเดิม59 มิลเครื่องยนต์โมดิฟายได้เต็มที่เป็นระบบคัทอันนี้พอดีว่าไปแข่งมาก็เลยออกมาเซอร์วิสระบบคัทมีปัญหาก็เลยต้องเปลี่ยนแผ่นคัทใหม่ครับอ๋ออ่ะรุ่นนี้ไปวิ่งมาได้เท่าไหร่นะแล้วเกียร์นี่ใช้เปลี่ยนอัตราทศมีเกียร์ป่ะเกียร์1 1 2 1 2 5 6นี่คือสูตรของมันเกือบหมดแล้วนี่หว่าเกือบหมดการเดิมแล้วก็ลีดวาล์วเปลี่ยนเป็นของ VForceV อะไร2หรือ3V2 ครับ V2 ใหม่คาบูนี่ใช้ของไคฮิน38 มิลน้ำมันอะไรคันนี้น้ำมัน Q16 น้ำมัน VP Q16 งงสิมันมีสูตรของมันเหรอเป็นน้ำมันน้ำมัน Q16 เป็นน้ำมันเข้ามาจากอเมริกาเป็นน้ำมันซิ่งถังนึงอยู่ประมาณที่ก็ขายกันประมาณ 9,500 9,500 20ลิตรนะ19มั้ง19มั้ยครับ19ถังเท่าไหร่โอ้คือเป็นน้ำมันที่ใช้ในการแข่งขันพวกมอเตอร์จีพีช่วยในการอยากได้เวลาครับเพื่อความสะใจครับผมมาสิถังที่9,500เลย9,500น้ำมันเชื้อเพลิงนะแล้วครั้งหนึ่งใช้โอ้โหอยากชิบหายได้1ลิตรได้วิ่งได้ประมาณ3ลันครับในระยะทาง400เมตรนี่และตัวเจ็ดอยู่ที่นี่2จังหวะนี่ครับอะไรพี่พวกช่องพอร์ตต่างๆครับมีพอร์ต ID ครับเสื้อสูบโมดิฟายของว่ะนี่หัวใจของมันเลยของเครื่องยนต์2จังหวะเสื้อสูบเราต้องมีการทำควานมีอะไรมั้ยอ๋ออันนี้รุ่นนี้ควานไม่ได้ครับพี่ก็คือว่าแยงทางเดินเพิ่มรอบเครื่องยนต์ไอเสียเราก็เปิดอยู่ที่30-42ตัวใบอยู่แต่อยู่ที่ทรงไงดีอย่างจุดที่ทรงมันอย่างเดียวจะวิ่งไม่วิ่งนี่ดูวาวนี่ตัววาวเราก็ล็อกเลยของคาวาอุดเลยจริงๆของคาวามีวาวหมายความว่ารอบต่ำก็ยังไม่เปิดรอบต่ำถ้าขับไปรอบต่ำก็ใช้แค่ไอเสียรูกลางพอรอบสูงก็ใช้ดูซ้ายขวาช่วยแต่เราล็อกเลยคือใช้พร้อมกันทั้ง3รูเลยในรอบต่ำและรอบสูงมันไม่อะไรต่อพีเอสมีอะไรก็ชุดไฟไล่แล้วชุดไฟก็มีกล่องของเป็นแดดเป็นของไฟดัด E7 แล้วช่วงท้ายเฟืองท้ายอะไรพวกนี้มีไหมไม่มีเฟืองท้ายไม่มีครับอันนี้เป็นโซ่เตอร์อันนี้น้ำหนักคนขี่ปิงคัทอันนี้เท่าไหร่กิโลอันนี้ที่เราแข่งในรุ่นคนขับ70โลคือนี่ครับตัวขี่คนขี่อ่ะผลงานเขาทั้งหมดเลยฉายาเขาที่จัดในวงการกอล์ฟลิงอันนี้กติการุ่นนี้นะครับลูกสูบวาล์วเดิมกล่องไฟเปิดแคมมีปะแล้วการรณรงค์ก็ให้พี่ๆน้องๆนะครับเขาก็มีข้อดีคือให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยได้เข้าไปทำคันก็หลายตังค์มือระเบิดได้โพเดียมที่เท่าไหร่แล้วแต่บางสนามครับแต่ส่วนมากก็จะยืนแป๊บตลอด1-3มีที่ยืนตลอดอย่างรายการดินล่าสุดที่1รุ่น70โล4สนามติดแล้ว
ก็จะโม้ประมาณ2ปีกว่าครับล่าสุดรถลักษณะล่าสุดรถพังเลยโม้เลยไม่ได้โม้เลยเลยทำทีเท่าไหร่ครับผมทำทีหมดไปเท่าไหร่นี่เครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ 6-7 หมื่นพอตัวเครื่องยนต์ลงมาได้เท่าไหร่แล้วแต่รายการอย่างล่าสุดของผู้จัด NGO แต่เขาเปลี่ยนชื่อรายการเป็น Monday Night เพราะว่าระยะทาง800เมตร800เมตรในสนาม800เมตรในสนามนะครับคือ NGO เป็นผู้เจ้าแรกที่เป็นผู้เริ่มจัดของใหญ่ก็200 400ใช่ไหมครับแต่แล้วพวกนี้วิ่งสั้นไม่มันเขากินรถยาวใช่ก็เลยสนามรองรับหรอได้ครับได้800บางสนามเป็นบางสนามแต่หลักๆเลยก็ของ5แล้วก็กาญจนบุรีต้องดูสนามที่ได้ระยะทางพอในระยะเบรกได้เพราะว่าอย่างเช่น800เมตรเนี่ยต้องมีถึง300เมตรมั้ยเรียนไปเรียนระยะเบรกได้300กว่าเมตร200กว่าเมตรฮะ300กับ400เมตรเพราะฉะนั้นเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่800เมตรวันนั้นน่ะวิ่งเวลาเท่าไหร่ที่ของ5อ่ะเขาใช้เวลาสนามนะใช้เป็นออกตัวลงเซ็นเตอร์ปกติET วิ่งอยู่16.5 ใช่ความเร็วก็น่าอยู่ประมาณ200ใช่ป่ะ200ได้น่าจะ200ครับเพราะว่าน้ำหนักหน้าตัวเยอะมันหน้าตัวเยอะความเร็วแล้วจะวิ่งให้แบบน้ำหนักตัวน้อยกว่านี้ได้มั้ยอ๋อไม่ได้ครับเป็นเขาว่ากำหนดในรุ่นใช่5ต่ำกว่า70กิโลเกินได้พี่ตอนนี้หนักเท่าไหร่ก็69กว่า70ประมาณเนี้ยครับอ๋อก็เลยได้วิ่งรุ่นนี้ไปถ้าจะรุ่นต่ำกว่านี้หรืออะไรนี้ก็ต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนไปก็ได้พี่ผมก็ว่าเครื่องเบียมันแบ่งเป็นรถกี่ประเภทที่ทำการตกแต่งอ๋อแบ่งรถใช่ไหมครับที่เห็นนิยมกันก็มีทัวริงมีออปชั่นแล้วก็แดกที่แล้วเราไปตัวออปชั่นมาแล้วออปชั่นแล้วสเต็ปที่2ทัวริงเป็นยังไงไปอธิบายผมด้วยรถทัวริงก็ลิงก็เป็นลิงก็เป็นรถสูงเลยพ่อจะได้ไม่ติดอ่างแรกนะทัวริงก็เป็นออกทริปเบรกหน้าเบรกหลังต้องเวิร์กต้องเพอร์เฟคแบบนี้ฮะก็จะเป็นการผสมกันระหว่างแดกกับออปชั่นเครื่องยนต์นี่อาจจะเอาเครื่องยนต์ของแดกมาใส่แต่ว่าลดรอบเครื่องยนต์ลงมาเพิ่มให้มีทอร์คขับขี่การขับขี่จะได้ง่ายอย่างเงี้ยฮะแล้วมีออปชันเสริมเข้าไปออปชันเสริมไปยาวมันวิ่งหลายกิโลวิ่งกันวิ่งกันทีหลายรอบเป็นร้อยโลครับพี่เขาไปภูทับเบิกกันอ่ะภูทับเบิกก็มี 4-500 มั้งผมว่าต้องทนได้ใช่ต้องทนได้ก็คือสามารถปรับแต่งได้เร็วด้วยแล้วก็ทนด้วยใช่แล้วก็ต้องปลอดภัยช่วงล่างระบบล้อระบบโช๊คต้องซับต้องไม่กระด้างเผื่อตกหลุมเผื่อเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับความเร็วสูงเข้าโค้งถ้าโชคไม่ดีโยนไม่ซับพอเข้าโค้งอ่ะใช่ครับมันจะโยนคือลองเซตพวกนี้รถทัวริงก็เน้นพวกนี้ช่วงล่างเครื่องยนต์รถไปทำเยอะมาสไตล์เนี้ยเยอะครับเยอะครับเพราะว่าเห็นออกทริปเป็นเยอะนะใช่นี่ก็รอทำออกทริปอย่างเดียวเลยต่อด้วยสเต็ปสนามคันนี้แน่นอนแม่งหกคันนี้ก็สเต็ปสนามก็มันจะแตกกันตรงนี้นี่ดูง่ายนี่ดูโค้งด้านในไล่เบาหมดเลยคือล้อออกบางส่วนเป็นอลูมิเนียมได้ใช่อันนี้แต่ล้อออกโครงเดิมให้มันเบาขึ้นเดี๋ยวมีภาพให้ดูว่าล้อยังไงอันนี้ซับท้ายเปลี่ยนเป็นปีเนียมคือเราตำหนักเป็นอลูมิเนียมแผงโค้งแผงข้อเริ่มดับเลยแม้มันเบาขึ้นเวลาครับต้องเบาครับอันนี้นี่มาดูนี่ทำอย่างนี้ที่สนิมจริงนี่คือของต้องใช้นะของต้องครับเนี่ยต้องมีการตัดล้อออกหมดเลยมันจะเบาๆหน่อยแต่ยังหนักอยู่ข้อท้ายต้องไล่ไล่น้ำหนักต้องไล่น้ำหนักลงอีกครับแล้วทำไงอ่ะไล่ยังไงเขาก็เดี๋ยวเราก็มาสล็อตรูพวกเนี้ยพี่ให้มันบางลงให้เบาลงให้น้ำหนักคงหายเอาอย่างเงี้ยแบบเจียให้มันบางลงเรื่อยๆหรือว่าไงถ้าเผื่อเราจะลดน้ำหนักให้มันเบาอย่างเงี้ยสอล่องอ่ะสอล่องถ้าเผื่อเราจะลดน้ำหนักให้มันเบาอย่างเงี้ยให้เขาไปขี้กันขับได้ป่ะพอๆแหละขี้เขาไม่ต้องลงนะกว่าจะมันก็คืองานฝีมือนะฝีมือครับพี่กว่าจะต้องกว่าออกมาก็คือนี่ผมก็ต้องไปหาช่างชำนาญช่างชำนาญเหรอช่างชำนาญด้วยเพราะว่าไม่ใช่ช่างฝีมือช่าง
อันนี้เป็นผมคือเขามีลิงไฟกัดใช้ไฟกัดแต่ช่างกัดเนี่ยคือความร้อนต้องห้ามสูงถ้าความร้อนสูงโครงจะบิดเออใช่เพราะมันบางมากใช่ครับนี่คือว่าเขาเหมือนพอเขาไฟตัดความร้อนได้เขาใช้ลมไล่ใช้ลมตัดนะรายละเอียดต้องใช้ลมตัดใช้ลมไล่ความร้อนในไล่ความร้อนให้วิ่งเข้ามาจนนึงใหม่ของแดกว่าเวลาไล่เบาเขาไล่กันยังไงใช่ใช่ครับน้ำหนักมีผลเยอะไหมกับการแข่งขันมีผลครับมีผลเยอะมากรถยนต์นะไม่ใช่รถอย่างเช่นรุ่นเราที่เราแข่งเนี่ยเป็นรุ่น70โลซึ่งช่างแต่คนขับรถยิ่งเบายิ่งได้เปรียบแล้ว80โลขับเวลาโหลดเยอะไหมเวลาโหลดอยู่มาจุด3-4จุดนะจุดค่อนข้างเห็นผลเลย10โลก็ต้องมี2จุด10โล3จุด3คำนวณอย่างนี้นะผมคำนวณที่ว่า3กิโล1จุดอย่างเงี้ย3กิโล1จุดคำนวณง่ายๆคำนวณง่ายแต่ไม่ใช่ว่ารถบางคันที่ว่าตัวขี่สร้างมาเพื่อ70โลจะตัวขี่เบาลงมา10โลแล้วจะวิ่งขึ้นอีก3จุดใช่ๆๆใช่ใช่อย่างของผมเนี่ยคือว่ารถผมทอร์คเยอะกำลังเยอะพอคนขับหนักก็เลยได้เวลาและความเร็วที่ดีแต่พอไปให้คนขับตัวเล็กขับเนี่ยยังเวลายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเอาจริงๆมันรู้ว่าการที่ให้คนขับตัวเล็กขับเนี่ยทำให้รถมันเร็วขึ้นไม่มีผลอ๋อมีผลครับเร็วขึ้นใช่แต่รถที่สร้างมาไงพี่รถที่สร้างหรือว่ารถคันนี้เราสร้างมาจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อคนนี้เท่านี้นะเพื่อแล้วมาใช่ครับใช่ครับจุดประสงค์คือคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยโครงเนี้ยหน้ามาอีก2ปีต่อ1คันก็น่ามี 2-3 เดือนนะครับโอ้ทำรถคันนึง 2-3 เดือนเลยเหรอคันนึงประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ครับติดคิวติดคิวงานเยอะมีตังค์อ่ะอ๋ออันนี้คือเอาเงินก่อนเอาตัวเองไว้ที่หลังอันนี้ของพี่ชายเขาอ๋อรถพี่ชายเลยทำให้น้องชายถลุงเพิ่งทำเลยอันไหนอันนี้อันไหนมาเลยอันนี้ได้ทำไหลตั้งเหรอนี่ตามกระแสนี่ของต้องมีใช่ป่ะใช่ของต้องมีอันของต้องมีทำไมมันดูเดิมมันจะแพงอะไรนักหนาจะเพี้ยแพงเบิกฮะแพงอุปกรณ์เบิกไปหมดเลยคือพวกนี้เล่นเน้นชุดสีเหลือโครงมีโครงเดียวที่ไม่ได้เบิกถ้าเบิกศูนย์ไม่ได้เหรอเบิกศูนย์ไม่ได้ครับหมายเลขครับนอกจากว่าไปตีรถชนตีรถชนเบิกศูนย์ได้แต่เรื่องเยอะชิบหายเฮ้ยคันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยมีอะไรพ่อนี่ลูกอะไรครับอันนี้ลูกเป็นลูกคาเฟ่ครับชักสี่นึกว่าลูกเชียร์ซูชิพ่อขับไม่ใช่อันนี้ก็ท่อเหมือนกันครับพี่แดงแต่เป็นข้อไทเทเนียมอันนี้สวยหน่อยเก็บน็อตเลสที่คมที่คมแต่งเรียบๆอันนี้แต่งเรียบๆไม่ค่อยเน้นหรือหวาอะไรนี่น้องที่ร้านนี่น้องทางเขาทำกันนะเน้นสะอาดเน้นสะอาดรถสไตล์อย่างนี้เน้นสะอาดดูผิวๆก็เหมือนรถสแตนดาร์ดมากเลยครับผมแต่แรงแน่นอนแรงขับอันนี้ก็ฟิลขับทิปเหมือนกันเวฟก็มีขับทิปนะพี่ออกทิปเหมือนกันน่าจะได้ฮะจมไม้ครับน่าเกินแต่ไม้มันไม่ได้มันไม่พอเดี๋ยวจมไม้นี่มัน160ใช่มันค้างติดเลย160น่าเกิน160มาน้ำหนักของทีก็ได้คันนี้หมดไปเท่าไหร่คันนี้ก็น่าแสนกว่ามั้งพี่รวมอะไรด้วยรวมอะไรด้วยรวมซื้อรถมาด้วยพี่ซื้อรถมา 20,000 มาเน่าๆเลยแสนก็ไปแปดแล้วนะโอ้ยเปิดชุดสีเยอะที่แตกนะครับใช่อ่ะน้องทำกันเองทำที่ร้านเนี่ยผมมาผมหน้าที่ผมทำเครื่องติดตั้งกล่องอันนี้ใส่กล่องด้วยแบบมีกล่องก็เขียวๆอย่างนี้รู้เลยเหมือนเดิมครับ ICU แล้ว ICU Mac 2คนหมกอ่ะมันก็ ICU แอบน่าดูเลยนะยุ่งแล้วบอกเขาหมดเลยนี่ไม่เล่นใครเห็นเดิมว้าวเฮ้ยหมาเหรออันนี้ก็โชคหลังก็เป็นโชว่าเท็กซี่ของเข้ากระสบัดโอลินปั๊มเบมโบแค่ของต่างก็เท่าไหร่แล้วคอไทเทเนียมลมยางเติมบ้านเราเติมบ้านเราใช่เติมบ้านเราเฮ้ยเด็กมากเฮ้ยใช่เอาแบบพับลบข้อดีของ CRG ครับเอาไว้ในการแข่งขันเวลารถคว่ำไงมันจะพับขึ้นได้แล้วได้แข่งต่อได้เอาลงได้ขับต่อได้อันนี้มีแข่งเล่นเอาไปแข่งด้วยไหมอันนี้ไม่ได้แข่งครับก็เอาไปแว้นเล่นแว้นเล่นหมายความแว้นเล่นในที่นี้คือแว้นในสนามเขาจะมีแล้วเขาจะมีช่วงเวลาให้แว้นกันให้แว้นฟรีแว้นฟรี
ครั้งนี้ก็กระแสนาดินปั่นมาเหมือนเดิมครับไม่มีใครนาดินอีกแล้วนาดินนี่คนปั่นเลยคนปั่นเลยปั่นกระแสเดี๋ยวก็มีเด้งปั่นรุ่นไหนดังรุ่นนั้นเห็น LS จะมาเหรอไอ้เวทนี่ยังไม่รู้นะฮะแต่เขาเริ่มปั่นแล้ว LS จะมาเป็นบางกลุ่มเริ่มมาแล้ว NGO จัดอยู่เขาบอกว่าพวกที่มี LS คุยกันดีๆเดี๋ยวมันจะมามันเดย์ไนท์อันนี้ก็ถือว่าเป็นช่างอีกคนนึงในตำนานที่เรียกว่ามีตำนานเลยพี่ตำนานด้วยทำนานเฮ้ยไม่ทำไม่นานพี่กลับมาใหม่ปีกว่าๆยังได้ขนาดนี้เลยนะคะแล้วคิดดูว่าอนาคตจะขนาดไหนช่วยเป็นล้านแน่นอนพัฒนาเดี๋ยวพัฒนาไปเรื่อยๆครับพี่แล้วสนามหน้าจะติดตามช่างเพียรได้ที่ไหนฝากร้านด้วยค่ะฝากร้านเนี่ยท่านผู้ชมฝากร้านฝากร้านนะครับจาน13บางแวก94นะครับ Facebook ได้ที่ Facebook ก็กรพักตีธานนท์อีกอันนึงอ่ะบอกให้หมดเลย Facebook อ่ะมี2อัน Facebook มีเพียงเดียวฮะเดียวแล้วไอ้เพจขอทั้งเพจด้วยด้วยเพจทีม150จาน13อ๋อครับผมคืนเลยมือขับอ่ะมือขับไปหน่อยครับติดตามผลงานจะโอ้อวดบอกมาลุกเลยบอกเลยผลงานก็มาดูตามหน้าเฟซนะครับผมไอ้เฟซไปแล้วเฟซอ๋อเฟซจะเป็นโพสผมเล่นอันเดียวกับแฟนผมครับเป็นชื่อเฮ้ยแฟนเหรอมีแฟนเหรอหมดการชื่อเฟซนุกนิกแล้วก็เว้นแล้วก็กับลิงเป็นภาษาอังกฤษครับเวลาจะไปแข่งที่ไหนก็จะอาจจะโพสให้กำลังใจตัวเองหน่อยเพื่อก็ฝากด้วยฝากเป็นกำลังใจให้นะคะทีมชัดซื้อแข่งนะคะนักขับเลยนักขับวันนี้ประสบการณ์กี่ปีละก็ถูกต้องต้องมีสิบกว่าปีอะตั้งแต่ขี่รถเป็นตั้งแต่ข้างนอกข้างในอะใช่เฮ้ยข้างในไหนในสนามนอกถนนเนี่ยข้างในสนามแต่ก่อนก็ขี่ที่พัทยาชลบุรีครับวิ่งควายตอนหลังควายตายไปหลายตัวก็เลยไม่ค่อยได้ไปเพียร์ฝากรายการเพียร์ด้วยรายการแข่งของเพียร์ที่จัดเลยฝากท่านผู้ชมเลยก็สวัสดีครับก็เดี๋ยวเจอแน่นอนครับผมในวันที่23นะครับสนามคลอง5นะครับเราไปแว้นกันครับนี่ครับรุ่น70โล80โล130โลเน้นเอามันครับน่าเอาสนุกเงินรางวัลค่าสมัครทุกบาทเงินรางวัลหมดครับผมจะเก็บทำไมโอ้นี่ใจถึงได้นะคะเอามันหมดน่าจะเก็บได้อะไรพี่ก็รถอีกคันก็เอาไปหมดอ่ะไม่เก็บบาทจะไม่เก็บนี่มีปังเป็นไงล่ะก็ฝากติดตามนะคะท่านเบียร์นะคะนักขับนะคะชื่ออะไรนะก๊อฟลิงก๊อฟบกเอสนะคะได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวบกเอสจะพาไปที่ไหนอีกในเทปหน้าของเจ้าสองล้อมีดีแน่นอนผมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับ ฝากถึงน้องๆนะครับที่แข่งรถตามท้องถนนหลวงนะครับเลิกครับไม่ดีอันตรายไม่มีเซฟตี้แล้วก็ต้องผิดกฎหมายด้วยในสนามแข่งสนามมีถ้วยรางวัลแล้วก็มีเงินรางวัลมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถพัฒนาฝีมือผลงานในสนามได้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ